สวัสดีครับครับสวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นศิลปินนะครับมาจากค่ายเบฟนะครับผมฮะแนะนำตัวทีละคนเลยครับผมกบแฟลตบอยนะครับผมครับผมเอเรียครับผมผมต้อมมนุษย์สิทธิ์ครับกระดุมครับผมตอนนี้นะครับผมก็ศิลปินในค่ายของเรานะครับก็ทยอยปล่อยเพลงกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มจากคนแรกเลยแล้วกันคุณต้อมนะฮะซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าคนขี้ลืมนะครับผมจากต้อมมนุษย์สิทธิ์นะฮะเรื่องราวเป็นไงบ้างฮะก็เพลงนี้จะเกี่ยวกับประมาณว่าคนที่เจ็บช้ำจากความรักบ่อยใช่ครับแล้วก็เจอคนที่ถูกใจเมื่อไหร่ก็จะลืมทุกอย่างที่เคยเจ็บมาจากอดีตหมดเลยใช่ครับประมาณนั้นจากเรื่องจริงอิงจากเรื่องเราแหละอิงจากเรื่องชีวิตจริงตัวเองครับชีวิตจริงตัวเองครับผมฉันเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมไม่จำเจ็บกี่ครั้งก็ยังรักคนที่ใจร้ายแล้วจะโทษใครได้ต้องโทษตัวเองที่ใจไม่เคยจำโอเคครับแล้วคนต่อไปนะครับผมก็คือคุณเอิร์ธนะครับผมคนที่เธอเคยเห็นใครเมื่อกำลังจมหนึ่งเกียร์รักของรักเขียนแค่มาจากเขาของเรื่องไม่จริงชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลงเขาโครงครับผมเป็นยังไงฮะเพลงเป็นยังไงเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่รู้กันอยู่แล้วว่ารักของเราสองคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็คือไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองครับใช่ครับผมไม่เหลืออะไรเรื่องที่หวังก็จบและพังแค่นี้ไม่เหลือใครตอนสุดท้ายก็ไม่มีเธอที่ฝันคนที่เธอเคยเห็นค่ามันกำลังจมน้ำตารักของเราเขียนมาจากเขาคงเรื่องไม่จริงคนต่อไปที่จะพูดชื่อเพลงก็คือจะเขินทุกครั้งเลยนะฮะครับผมชื่อเพลงอะไรฮะขอโทษที่เมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงฮะผมจะพยายามตอบให้ปัดออกจากเรื่องตัวเองแล้วกันนะฮะโอ้โหดักไว้ก่อนเลยใช่ฮะก็คือเนื้อเพลงเนี่ยจะเริ่มต้นจากเราเป็นคนชอบดื่มแหละเนาะเราเป็นคนชอบดื่มเราไปเที่ยวร้านเหล้าฮะแล้วเราก็เจอคนนั่งร้องไห้ครับผมครับผมแบบกินเหล้าแล้วเฮิร์ตคิดถึงแฟนเก่าโทรหาแฟนเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปนั่งทะเลาะหน้าร้านเหล้าเลิกไม่กินปล่อยเพื่อนนั่งเต้นย้องอะไรเงี้ยครับโอ้เล่าละเอียดเหมือนกันนะครับเข้าจนได้แหมชอบติดอ่างซะด้วยครับผมก็ประมาณนี้ฮะเป็นคนที่เมาและคิดถึงแฟนเก่าแล้วกันครับผมสรุปเป็นเรื่องเราเองเป็นโต๊ะข้างๆแล้วกันโอเคครับโอเคครับผมโต๊ะข้างกับโต๊ะข้างครับผมก็ขอโทษที่เมาแล้วชอบโทรไปหาเธอใจมันยังคิดถึงเธออยู่เสมอแม้เราเลิกลากันไปก็ขอโทษที่เมาแล้วแต่มันยังคิดถึงเธอสุดหัวใจได้โปรดใจอย่าพึ่งรีบวางสายแค่เมาแล้วยังฟุ่มเฟือยอยากได้ยินเสียงเธอจริงๆก็จะบอกเหมือนกันนะครับผมว่ามายืนตรงนี้นะครับผมก็เป็นคนช่วยทำแล้วกันนะเพลงของน้องๆนะครับผมจริงๆก็เริ่มจากเพลงคนขี้ลืมก่อนนะครับผมเพลงนี้ได้คือเราเขียนเนื้อมาด้วยกันเนาะใช่ผมก็ตอนผมอยู่ค่ายเบฟเนี่ยรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับยืดหน่อยยืดแล้วปวดไหล่ไงปวดไหล่นิดนึงนิดนึงซะแล้วไงครับผมตึงเลยก็จริงๆก็มีหลายคนที่ช่วยกันนะครับอย่างเพลงต้อมนี่ก็ได้ทีมคนรู้จักของผมนะฮะช่วยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อเพลงอะไรก็เราก็ช่วยกันเขียนนะฮะแล้วผมก็ดูพวกในส่วนของพาดนตรีด้วยดูอะไรด้วยของอย่างของเอิร์ธนี่ก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับเป็นน้องในค่ายเหมือนกันชื่อคุณสองนะครับสเตโกนะครับช่วยกันทำกับเรื่องเนื้อเพลงเนี่ยได้พี่ก๊อฟธานีครับผมช่วยดูให้ด้วยส่วนเพลงของกระดุมเนี่ยได้ตอนเราขึ้นเนื้อเพลงด้วยกันนะครับแล้วผมก็ดูเรื่องภาพรวมนะครับแล้วเพลงนี้ก็ได้คุณออฟนะครับมาช่วยคุณออฟมงคลนะครับผมช่วยกันทำจนออกมาเป็นเพลงนี้นะครับส่วนเพลงผม
ทำอยู่ครับผมครับผมอีกไม่นานนะครับจะได้ฟังยังไงก็รบกวนฝากผลงานเพลงด้วยนะครับของศิลปินทั้ง3คนนะครับคุณต้อมนะครับเพลงคนขี้ลืมนะครับคุณเอิร์ธนะฮะเพลงเขาโครงคุณกระดุมนะครับผมเพลงขอโทษที่เมาแล้วนะครับแล้วก็ขอฝากค่ายเป๊ปไว้ด้วยนะครับ BEB นะครับผมติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจะมีเพลงอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมรายการอาร์ติสองนะครับเทโลดิจิตอลด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมครับ